วัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับหลังจาก All New Mazda 3ได้เปิดตัวในสิงคโปร์ไปแล้วพร้อมความคืบหน้าในการทำตลาดในไทยว่าจะมาในช่วงกลางปีนี้ล่าสุดมีผู้จัดภาพ Mazda 3ซีดานโฉมใหม่ในเมืองไทยโดยตัวรถจะมีการติดสติกเกอร์พรางตัวไว้รอบคันและอยู่ในระหว่างขนส่งแถบจังหวัดชลบุรีคาดว่าจะเป็นรถที่นำมาทดสอบในเมืองไทยก่อนเปิดตัวเพื่อหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นและนำมาแก้ไขก่อนเปิดตัวจำหน่ายหากมีความคืบหน้าทางเราจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะครับ